นะลบตัวนี้ออกไปจะกลายเป็นอะไรต่อบอกว่าเลยให้เป็นคลื่นนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาไปตรงนี้ abnormal ใครไม่รู้ต่อไปนี่ abnormal แน่มากโหนายแน่มากต้อง abnormal อย่างเดียวคุณสิริวรรณชนกนะครับนี่ไงมนุษย์ abnormal นี่ฮะจุดเนี้ยเห็นไหมจุดนี้คือจุดที่เราเรียกว่า abnormal นะครับภาษาพุทธศาสตร์เห็นไหมก็คืออากาลิโกภาษาพุทธศาสตร์จุดนี้นะจุดนี้นะภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกเอหิปัสเอ้ยเขียนถูกเขียนไม่ถูกเขียนไม่ถูกเอหิปัสสปัดอะไรไม่รู้เขียนไม่ถูกผมจำแค่ตัวนี้เลยตัวเดียวพอแล้วแล้วก็มีคำนึงคือปัจจตังนั่นเองปัจจตังปัจจตังไม่รู้เขียนถูกว่านะเป็นคือเป็นเฉพาะตัวฮะรู้เฉพาะตัวเป็นเฉพาะตัวเพราะนั้นพระพุทธองค์จะรู้ด้วยสิ่งนี้ด้วยพระองค์เองไงก็เพราะเช่นนั้นน่ะก็เผื่อแผ่ปันมา 2,600 ปีแล้วนะครับมาวันหนึ่งวันนี้คือวันที่19ธันวาคมพ.ศ. 2562ลุงออกบอกกับท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับโอเคนะจบเนาะจบไหมทีนี้พอเวลาเป็นคลื่นอันนี้เป็นคลื่นอันนี้จะเป็นคลื่นใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นความถี่ที่นี่ครับนี่เป็นความถี่เห็นไหมครับเป็นความถี่เงี้ยพอได้ไหมครับเรื่องคลื่นเรื่องความถี่นี่เองถ้ามันใช้ซีโร่ปุ๊บก็จะไม่มีคลื่นไปพูดคลื่นนี้มันแค่นี้ก็เป็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคลื่นวิธีการคิดเรื่องคลื่นนะครับคิดอย่างเงี้ยจึงจะเข้าใจมันได้นะครับมันจะเข้าใจมันยากมากใช่ไหมถ้าไม่มีคลื่นไอ้โค้งบนแดงๆนี่คือคลื่นถ้าไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นมันก็แปลว่าเหลือสีน้ำเงินนี่ไงถ้าไม่มีคลื่นมันก็จะไม่มีความถี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคลื่นกับความถี่มันของคู่กันนะครับเป็นสภาวะที่เรียกกันว่าอิทัปปัจจยตาหรือมันสัมผัสกันนะครับสัมผัสกันทฤษฎีสัมพัทธภาพนั่นแหละครับไอน์สไตน์ไม่ได้ทฤษฎีสัมพัทธภาพตัวนี้สัมพัทธภาพนะครับสวนทางกันง่ายๆดี สวนทางกันสัมพัทธภาพเนี่ยเดินสายสวนทางเนี่ยก็ใช่มันจะมีเส้นอยู่เนี่ยเส้นกลางเนี่ยเห็นไหมสวนทางนี้โอเคไหมนี่บอกไว้เนี่ย นั่นสัมปทภาพโอเคไหมครับมันจะมีจุดหนึ่งจุดนี้มันเป็นช่องว่างอยู่เหลือเชื่อครับเป็นช่องว่างไอตัวช่องว่างนี่ใครครับถึงช่องว่างถ้าเป็นช่องว่างปุ๊บมันต้องเซตศูนย์เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญจโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติโอเคไหมครับวันนี้ก็ฟังกันยาวเหยียดเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไปเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าที่โรงพยาบาลสงฆ์มานะครับแล้วก็เอียงหูฟังท่านสวดบทนี้ลงอากาลิโกเหมือนกัน โอเคก็สนุกดีเหมือนกันตกลงโอเคนะท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะก็เชื่อว่ามันน่าจะ get into ณวันนี้มีหลวงพ่อมาพูดเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดเหนือตำรานอกตำรามีตำราก็คืออากาลิโกที่บอกก็เป็นตำรามีแค่นี้เองครับมีอากาลิโกคำเดียวครับถ้าอยู่ในตำราจำแค่นี้ก็พอแล้วจำมากกว่านี้ก็เลยเถอะโอเคไหมครับจบข่าวนะครับฟังทันไหมครับรู้ไหมครับใช่ไหมครับ